ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมมีการประชุมกันขององค์การอนามัยโลกค่ะคือเขาประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณานะคะว่าจะต้องประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของโลกหรือไม่นะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้ประกาศว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของโลกนะคะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีท่าทีที่น่าสนใจขององค์การอนามัยโลกออกมายอมรับนะคะว่ามีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันสำหรับการที่ประกาศเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินของโลกนะคะโดยที่วันนี้ค่ะต้องจับตาไปที่การประชุมขององค์การอนามัยโลกนะคะประชุมฉุกเฉินเป็นครั้งที่2เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะต้องทบทวนประกาศในสัปดาห์ที่แล้วแล้วประกาศยกระดับให้การระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกหรือไม่นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะตอนนี้องค์การอนามัยโลกเองเรียกร้องให้นานาประเทศเนี่ยให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับจีนในการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมจีนด้วยว่าการทำงานของจีนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีคุณภาพนะคะในการที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดค่ะโดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเตรียมประชุมฉุกเฉินที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะประกาศให้การระบาดของไวรัสอู่ฮั่นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับโลกหรือไม่โดยจะเป็นการประชุมแบบปิดนะคะไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปทำข่าวขณะที่นายทีโดรสอัธานอมกรีบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็แสดงความกังวลถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่พบการติดต่อจากคนสู่คนของไวรัสอู่ฮั่นนอกประเทศจีนในบางประเทศนะคะเมื่อวานนี้เรารายงานคุณผู้ชมไปมีทั้งที่เยอรมนีญี่ปุ่นเวียดนามแคนาดานะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาระบุว่าแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนในขณะนี้ยังคงมีจำนวนน้อยแต่ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเกิดการระบาดครั้งใหญ่นอกประเทศจีนได้นอกจากนี้ผู้อำนวยการองค์การยาองค์การอนามัยโลกนะคะก็เรียกร้องให้โลกต้องลงมือทำด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมกันสนับสนุนประเทศจีนเพื่อยุติการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นโดยตัวของผอ.องค์การอนามัยโลกเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากจีนนะคะหลังจากที่ไปร่วมตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นสำหรับประเด็นการพบไวรัสอู่ฮั่นติดต่อจากคนสู่คนนอกประเทศจีนเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องจัดประชุมฉุกเฉินเป็นครั้งที่2ในวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยท่าทีขององค์การอนามัยโลกออกมายอมรับนะคะว่าผิดพลาดในการประชุมฉุกเฉินรอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้ตัดสินใจยังไม่ประกาศให้การระบาดของไวรัสอู่ฮั่นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับโลกนะคะโดยระบุว่าเป็นเพียงสถานการณ์ฉุกเฉินในจีนเท่านั้นขณะที่ดร.ไมค์ไรอันผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการเยือนจีนเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่นเขาได้ให้ข้อมูลนะคะก็เป็นเสียงชื่นชมการรับมือกับไวรัสอู่ฮั่นของจีนค่ะโดยระบุว่าขณะนี้ร้อยละ99ของผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นอยู่ในจีนนะคะและคาดว่าอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสอู่ฮั่นอยู่ที่ราวร้อยละ2ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดซึ่งในตอนนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกำลังเดินทางไปยังจีนเพื่อที่จะช่วยผู้เชี่ยวชาญของจีนต่อสู้กับไวรัสอู่ฮั่นนั่นเองค่ะ